想听兄弟，我想听兄弟，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 想听兄Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลนาซีดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับเกิดเหตุสลดเด็กนักเรียนม.ต้นในรัฐเนวาดาของสหรัฐใช้อาวุธปืนยิงครูเสียชีวิต1รายและยิงเพื่อนนักเรียนอีก2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะยิงตัวตายตามเกิดเหตุนักเรียนของโรงเรียนสปาร์คมิดเดิลสคูลโรงเรียนมัธยมต้นทางตอนเหนือของรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาใช้อาวุธปืนยิงครูของโรงเรียนจนเสียชีวิต1รายและยิงเพื่อนนักเรียนบาดเจ็บอีก2รายและต่อมาเด็กนักเรียนคนดังกล่าวก็ยิงตัวตายตามจากการเปิดเผยของตำรวจท้องถิ่นโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 7:15 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุร้ายดังกล่าวก่อนที่จะนำกำลังไปยังที่เกิดเหตุเพื่ออพยพนักเรียนของโรงเรียนมัธยมต้นแห่งนี้รวมถึงโรงเรียนประถมที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่ายังไม่สามารถระบุว่านักเรียนคนดังกล่าวจะยิงใครคนใดคนหนึ่งหรือยิงไม่เลือกหน้าซึ่งไม่สามารถทราบเหตุจูงใจในการยิงครั้งนี้ของนักเรียนผู้ก่อเหตุผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนเล่าว่านักเรียนที่ก่อเหตุเล็งปืนไปที่ครูที่เสียชีวิตหลังจากครูคนนี้บอกให้เขาวางปืนเขาจึงยิงใส่ครูจนล้มลงทำให้ทุกคนวิ่งหนีด้วยความโกลาหลขณะที่แอนดรูนักเรียนผู้อยู่ในเหตุการณ์อีกคนหนึ่งบอกว่าอยู่ดีๆนักเรียนผู้ก่อเหตุก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งและหยิบปืนออกมายิงเพื่อนของเขาแล้วจึงไปยิงใส่คุณครูผู้เคราะห์ร้ายทั้งนี้รักษาการผู้บังคับการตำรวจเมืองสปาร์กเผยว่านักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง2คนถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมืองรีโนซึ่งนักเรียนทั้ง2รายมีอาการค่อนข้างสาหัสโดยคนหนึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์